ณเมืองสุพรรณตำนานวิถีสตรีสองใจขอเล่าขานไปให้สถานโลกาสายตาทุกคู่จงมองมานี่คือดอกไม้งามที่ราคาแพงที่สุดของหอบุพชาติพี่แก้วของน้องไปไหนหรือนี่น้องคิดถึงพี่แก้วเหลือเกินพี่มาแล้วแม่วันทองของพี่พี่แก้วไปไหนมาไม่คิดถึงน้องมั่งหรือคิดถึงสิพี่คิดถึงน้องวันทองสุดหัวใจบวบท่านขุนแผนมีพระราชองค์การให้ท่านไปทำศึกที่เชียงทองน้องมันทองจ๋าพี่คงต้องจากน้องไปสักพักพี่ต้องกลับมาหาน้องนะน้องจะรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยได้สิน้องมันทองพี่สัญญาสามเดือนผ่านไปขุนช้างได้ตามเที่ยวไล่เที่ยวขื่อแม่วันทองทุกวี่ทุกวันหล่อจังอาหาหล่อจริงหล่อจังอาหาหล่อจริงแม่วันทองจ๊ะแม่วันทองจ๋ามีอะไรไอ้ช้างข้ามีเรื่องจะบอกแม่จ้ะเรื่องอะไรข้าไม่มีเรื่องจะคุยกับเจ้าเมื่อกี้ทหารวังนำข่าวมาแจ้งข้าว่าไอ้แผนมันตายแล้วข้าไม่เชื่อไอ้ปากไม่มีหูรูดโถไอ้หน้านังจริงจริงจ้ะแม่ข้าไม่เชื่อแม่ศรีประจันจ๋าในไหนคุณแผนมันก็ตายไปแล้วข้าขอแม่วันทองเป็นเมียได้หรือไม่เดี๋ยวข้าจะยกหนี้สินทั้งหมดให้แม่พร้อมกับเงิน100ชั่งได้เลยลูกเดี๋ยวแม่จะจัดให้นี่แม่วันทองลูกจ้าแม่แม่ว่านะเอ็งแต่งงานกับพ่อช้างเถอะในไหนไอ้แผนมันก็ตายไปแล้วเอ็งจะได้ไม่โดนลิฟเป็นไม้หลวงไม่แม่ข้าไม่ได้รักไอ้ช้างแต่เองต้องแต่งเพราะช้างเขามีสมบัติมากมายเองจะได้อยู่สุขสบายไม่
ฉันไม่ไปเอ๊ะนางลูกคนนี้แม่บอกให้เอ็งแต่งไม่ไม่ฉันไม่ไปเวลาผ่านไปขุนแผนได้กลับจากศึกที่เชียงทองท่านพี่นี่แผนมันยังไม่ตายหรอนี่ไอ้แผนยังไม่ตายหรอข้าในชายแท้แค่นี้จิบๆมันยังไม่ตายว่ะนี่นี่นางวันทองน่ะไปเป็นเมียไอ้ช้างอ่ะเด้อฮะมาท่านเศร้าหาเจ้าไปยัดใจร้ายลายตอบแทนอายแน่ก็ได้พอให้ใจอายรู้สึกดีบ่ท่านเศร้าหาแม่มันทองจ้าพี่ง่วงแล้วเรานอนกันเถอะน้องมันท้องน้องมันท้องพี่แก้วพี่มาได้อย่างไรไปหนีไปกับพี่เถอะมันจะดีเหรอพี่มันไส้ว่ะขอสักทีเถอะไปกันเถอะน้องมันท้องมันท้องอะไรทิ้งหลังพี่อะนอนท่าไหนวะทำไมปวดหลังแม่มันท้องแม่มันท้องหายไปไหนเนี่ยแม่มันท้องเห็นแม่มันท้องไหมจ๊ะมีใครเห็นแม่มันท้องไหมจ๊ะมีใครเห็นแม่มันท้องไหมจ๊ะพระพันวสาเสด็จแล้วพระอาญามีผลกล้าวขุนแผนมันลักพาตัวแม่วันทองออกจากบ้านของข้าพระพุทธเจ้าอุปะไอ้ขุนแผนนี่มันกำเริบหวงกล้าวยิ่งนักทหารไปจับตัวไว้ข้าย20ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกหลังจากที่ขุนแผนพานางวันทองเข้าถ้ำไปนั้นก็ได้ให้กำเนิดบุตรขึ้นมาหนึ่งคนชื่อว่าพลายงามพ่อจ๊ะแม่จ๊ะเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ทหารวังกำลังมาจับเราหยุดพวกเอ็งจะไปไหน
ไอ้ช้างเอ็งจะเอายังไงข้าอยากได้นางกลับไปอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะอีวันทองเอ็งอยากอยู่กับใครหม่อมฉันเลือกไม่ได้พี่คะถ้าเอ็งไม่เลือกข้าจะประหารเอ็งประหารเรื่องอะไรอ่ะก็ไม่ได้รักอ่ะอีคนไม่ได้รักเอาไหมเนี่ยไปลองคบกับมันสิคบไหมล่ะก็ไม่คบนี่อีคนนอกใจไปเอากับคนอื่นคิดว่ากูรับได้มั้งไปเจอใครมาบ้างชีวิตเนี้ยไปอยู่กับมันไปไปเอาไหมล่ะท่านก็ไม่เอาปะโถและที่ท่านเรามีกี่คนท่านไม่ใช่ท่านนาที่ต้องโอ้โหทำได้ทุกอย่างแล้วจะมาประหารชีวิตฉันได้ยังไงอีพวกชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปสารละแน่บอกกูสองใจนะลองมาเป็นกูมึงจะเลือกใครไหมมึงเอามันไหมมึงก็ไม่เอาแล้วมาบอกกูสองใจอีกตอบปากฉีกในเมื่อเองไม่เลือกทหารเอาตัวมันไปประหารข้าขอยอมรับสารภาพพระพุทธเจ้าค่ะว่าข้านั้นแอบมีใจให้ขุนช้างมานานแล้วพระอาญามิพลกล้าวข้าเองก็พึงรู้ว่าข้านั้นแอบมีใจให้ขุนแผนมาตั้งแต่เด็กแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกต้องทำใจนะพ่อของลูกไปเป็นผัวเขาแล้วต่อจากนี้เราจะอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกพ่อเป็นเกย์ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราลายใจไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยปล่อยให้แอบตั้งนานทหารวิกทำเพลงให้ได้จังหวะดี
งโกสติ